คนกลับมาชื่นชมเราชื่นชมพอจะรู้เนาะที่นี่อ๋อชื่นชมพูดถึงมากกว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเราที่พี่ๆถามกันมาวันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ถามมาปุ๊บเราก็บอกว่าอ๋อเออใช่เพราะว่าเหมือนมีเอาเราไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆขึ้นในฟีดเฟซบุ๊กก็ขึ้นค่ะเต็มไปหมดพี่เราไปดูว่าคลิปนั้นมันเกิดจากอะไรเหตุการณ์ที่หนูพูดเหรออ่านน้ำร้อนหนูพูดให้น้องๆในแก๊งหนูเขาถามว่าอยากจะฝากอะไรให้กับแบบเด็กรุ่นใหม่น้องๆอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราอยู่ในแก๊งเด็กๆใช่ป่ะแล้วน้องๆเราก็แบบกำลังโตเราก็เลยบอกน้องๆว่าเออเนี่ยพี่เอาน้องนอนมาก่อน คือติดคือหัวเราะกันนะแต่ไม่คิดว่าเขาจะเอาไปตัดแค่ครึ่งนึงไม่มีอะไรเลยไม่ได้พูดถึงคนอื่นเลยรู้สึกไงบ้างที่เขาเอากลับมาเป็นไวรัลมองเป็นเรื่องของคลิปหนึ่งนะเป็นเหมือนคลิปของ TikTok ละกันเหมือน TikTok คลิปหนึ่งอะเอนเตอร์เทนคนให้คนแบบตลกขำขันไปส่วนเราไม่ได้อะไรกับมันเราก็บอกอ๋อเหรอเฮ้ยคลิปนี้กลายเป็นยอดวิวสูงแล้วคนเข้าไปดูในยอดวิวมีเยอะมากว่าพิงกี้มาพูดอะไรช่วงนี้กลายเป็นว่าไม่ได้ซีเรียสกับการที่คนเอามาโยงกับประเด็นมันมองว่าเป็นจริงมันเป็นเหมือนกับในกระแส Twitter เนาะมันก็มีกระแสแบบวันนึงมันก็จะมีข่าวนู่นนั่นนี่มันก็วันนึงก็จะมีแฮชแท็กเกิดขึ้นเยอะเต็มไปหมดจริงมันก็ผ่านไปอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีข่าวนู้นข่าวนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็ถือว่าเป็นแบบน้ำจิ้มอยู่ในข่าวนั้นให้คนแบบรู้สึกว่าเอ้ยสนุกจังเลยข่าวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะแต่หลายคนก็เขาเรียกว่าอะไรชื่นชมเราที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเราเคยอ่านน้อยมาก่อนมอนรสุดอันนั้นไม่ได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เลยถึงต้องโสดชีวิตโสดมีความสุขก็เลยบอกเจ๊อ่านน้ำร้อนมาก่อนนะแบบนั้นก็คือเชื่อเจ๊อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งรีบจำตัวเองได้ด้วยเพราะว่าบางทีใน TikTok มีคนเรียนเสียงมีคนเรียนเสียงตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออนั่นแหละถึงบอกว่าชีวิตโสดมีความสุขที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งรีบนะน้องๆใช้เวลากับชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อย่าเพิ่งมีแฟนเนี่ยประเด็นคือแค่นั้นพอคลิปหนูเป็นไวรัลแล้วฟีดแบ็กตอบกลับมาเรื่องของคอมเมนต์ต่างๆนี่มันยังไงบ้างก็เหมือนมีคนมาเรียกเจ้เยอะเจ้เจ้เจ้อะไรอ่ะเจ้อ๋อเจ้สงสัยเราคงเป็นแบบเจ้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสมวัยอ่ะก็โตแล้วเนาะก็วัยก็30กว่าก็ควรจะเป็นเจ้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อะไรโสดไม่มีใครเลยจริงๆใช่ไหมไม่มีเหมือนคนหาไม่มีค่ะแต่มันแต่เราสวยขนาดนี้มันต้องมีบ้างแน่แน่เพราะว่าในไอจีเราก็คำคมเยอะอ้าวก็คนสวยก็อยู่เป็นคนสวยไม่ได้หรออยู่เป็นวิ่งอยู่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นแบบแฟนนางงามก็จะแบบเห็นเป็นนางงามอยู่ในแบบว่าอะไรอย่างงี้ไปพูดถึงเรื่องนางงามดีกว่าชอบมาก ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคนนี้แล้วคำคมทุกเวลาแบบคำคมแต่ละคำที่ลงไปมันมาจากไหนมาจากความเชื่อของตัวนี้แหละค่ะ เกี่ยวกับอุ้ยอย่าให้พูดมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอยากจะ encourage เขาเรียกว่าให้กำลังใจคนมากกว่าค่ะในการที่ลง IG พอคนเห็นก็แบบเออลงอะไรที่เป็นประโยชน์ให้คนรู้สึกว่าเออตื่นเช้ามาแล้วรับข่าวสารที่ดีมีประโยชน์กับคนอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เหงาไม่เหงาเป็นห่วงเราใช่ไหมไม่เหงาไม่เหงาทำงาน7วันไม่เหงาเลยพี่พอเรื่องคดีความนิดนึงงานนี้เป็นไงล่ะจ๊ะคดีอะไรอ่ะไม่มีไม่ได้เกี่ยวอะไรเพราะว่าเราไปให้ตั้งนานแล้วค่ะนานมากแล้วค่ะก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปเรื่องของบุคคลเข้าไปอะไรเงี้ยมันมาเกี่ยวเพราะเราเป็นดารานี่แหละแค่นั้นแหละรู้สึกไงพอเป็นดาราพอเป็นข่าวเนี้ยปุ๊บเขาก็จะดึงดารามาอยู่มันแต่มาทัดแรกเลยก็มันเป็นเรื่องที่อยู่ในที่แจ้งมากกว่าเนาะเราก็ต้องทำยังไงก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็ตามที่บอกแหละเป็นอยู่ในที่แจ้งตามนั้นก็ทำอะไรให้มันเคลียร์ให้จบไปให้ดีสุดพอเราไปให้ข้อมูลเสร็จแล้วก็ทุกอย่างก็จบจบค่ะก็เหมือนใครอ่ะพี่แมนหลายๆท่านแล้วก็มีคนอีกเป็นพันเป็น 5,000 ที่เขาไปให้ปากคำกันทุกคนก็คือเหมือนเป็นผู้เสียหายแหละเขาสักนิดนึงขึ้นไปกี้เป็นผู้เสียหายหรือเป็นอะไรผู้เสียหายเหมือนกันเหมือนพี่แมนเหมือนแบบแต่คือจริงๆไอ้คน 5,000 หรือ 10,000 เนี่ยเขาก็คงไม่มาออกข่าวอ่ะเนาะเพราะว่าเขาก็คือคนแบบทั่วไปแต่เราอ่ะเป็นนักแสดงเป็นดาราก็คือทุกคนเห็นชื่อก็คือเป็นแบบดาราเสียใจนะเพราะเขาเหมือนจับจ้องเราแบบว่า
มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราเป็นอย่างที่บอกสาวิกาชัยเดชก็คือชื่อมันก็เห็นอยู่แล้วใช่ป่ะเราก็ทำได้ดีก็คือจะไปตอบคนทั้งหมดก็ไม่ได้เราก็แบบเราก็ทำหน้าที่เขาทำยังไงมาเราก็ต้องทำอย่างนั้นต่อไปแล้วเราก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเป็นค่ะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายมันต้องสกรีนมากขึ้นในเมื่อกี้กับการลงทุนต่างๆหรือว่าการที่จะมีชื่อไปอยู่ในแต่ละอย่างพูดยากการลงทุนคือความเสี่ยงมันคือความเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะเราลงทุนอะไรไปมันก็เสี่ยงไม่ว่าเราออกเป็นผู้ประกอบการก็เสี่ยงเป็นนักแสดงก็เสี่ยงอาจจะตายได้เพราะว่าตกที่สูงสมมุติมันเสี่ยงทุกเรื่องอะค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราก็จะไปดวงไปเจอกับอะไรมากกว่าถ้าทำทุกอย่างเคลียร์ขนาดถูกต้อง